วันจันทร์ที่16มีนาคม2563กำลังทดลองติดตั้งสปริงเกอร์ในแปลงข้าวสาธิตไรซ์เบอร์รี่ในฤดูแล้งปักดำห่างครึ่งเมตรเพราะว่าเรามีน้ำน้อยจึงต้องใช้น้ำอย่างประหยัดด้วยการตั้งระบบสปริงเกอร์ภายในสวนและส่วนหนึ่งก็ลองเอามาทดสอบในแปลงนาข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่ปักดำต้นเดียวอายุได้ประมาณ2เดือนเสร็จแล้วข้าวแต่กอดีปักดำต้นเดียวสังเกตดูกอข้าว1กอ1เมล็ดแต่มีหลายต้นมากเลยนะครับนี่ก็เป็นการทดสอบดูว่าถ้าเราทดลองให้น้ำแบบสปริงเกอร์มันจะได้ผลเป็นอย่างไรบ้างเผื่อว่าข้าวต่อไปเก็บต้นดอกทานตะวันแล้วก็จะได้ลองทดสอบปลูกข้าวด้วยระบบสปริงเกอร์อย่างที่ท่านกำลังได้ดูอยู่ในขณะนี้นะครับรายงานข่าวจากกมลคนโคราชณค่ายกสิกรรมดินดำน้ำชุ่มบ้านอีพุ่งใหญ่ตำบลเจ้าวัดอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนะครับและก็จะรายงานผลหลังจากทดลองใช้สปริงเกอร์ได้เป็นเวลา1เดือนแล้วผลจะออกมาเป็นประการใดโปรดคอยติดตามไปเรื่อยๆนะครับ